สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกับวิชานาฏศิลป์กับคุณครูโจอี้นะคะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ที่น่ารักของคุณครูทุกคนค่ะอย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ฉัตรนราบันเทิงศิลป์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสื่อการเรียนการสอนถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยจ้าจ้ามาหน่วยการเรียนรู้ที่1การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบตัวชี้วัดข้อที่1เคลื่อนไหวขนาดอยู่กับที่และเคลื่อนที่ข้อที่2แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างมีอิสระค่ะค่ะต่อมาจุดประสงค์การเรียนรู้1อธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระได้2ปฏิบัติการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระและ3ชื่นชมการแสดงออกโดยการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระที่สวยงามค่ะ 1. การเคลื่อนไหวอย่างอิสระค่ะการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระนั้นก็จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายตามความรู้สึกนะคะของนักเรียนเองการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระเนี่ยก็จะทำให้เกิดความสนุกสนานแล้วยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยนะคะและยังช่วยให้ผ่อนคลายได้อีกด้วยนะคะเรามาดูตัวอย่างการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระค่ะนักเรียนอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือการแสดงสีหน้าอารมณ์ต่างๆตามความรู้สึกของตนเองเช่นโกรธดีใจยิ้มหัวเราะนั่นเองค่ะ 2. การแสดงท่าทางดีใจเช่นเด็กๆพรุ่งนี้จะได้มาโรงเรียนแล้วเด็กๆก็สามารถแสดงอาการดีใจได้เลยนะคะและ 3. การร้องเพลงเต้นรำก็จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระโดยที่เราไม่สามารถกำหนดได้ว่าเราจะเต้นท่าไหนนะคะเป็นการสื่อสารออกมาอย่างอิสระและทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยค่ะสองการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบนะคะนักเรียนเด็กๆจะต้องใช้อวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นแขนขามือเท้าหรือลำตัวของนักเรียนนะคะใช้ในการเคลื่อนไหวตามลักษณะอย่างมีรูปแบบต่างๆดังนี้ค่ะ 1. การเคลื่อนไหวร่างกายขนาดอยู่กับที่คุณครูก็ยกตัวอย่างเช่นนั่งเรียนหนังสือหรือว่าท่ายืนนั่นเองค่ะ 2. การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเคลื่อนที่เช่นการเดินหรือการวิ่งนั่นเองค่ะสามการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบจังหวะค่ะในชีวิตประจำวันของเด็กๆนะคะก็จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่เสมอใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยการใช้จังหวะเข้ามาประกอบนั่นเองค่ะจะทำให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบและเกิดความพร้อมเพียงด้วยนะคะจังหวะที่คุณครูยกตัวอย่างให้ก็จะมีทั้งหมด3จังหวะดังนี้ค่ะ 1. จังหวะเพลงมาร์ช 2. จังหวะเพลงกราวและ 3. จังหวะเพลงเซิงนั่นเองค่ะสี่การประดิษฐ์ท่าจากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบค่ะเป็นการฝึกจินตนาการในการสร้างสรรค์ท่าทางต่างๆนะคะเมื่อนักเรียนนะคะนำท่าทางที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากการเคลื่อนไหวนะคะมาประกอบเพลงเพื่อให้เข้ากับจังหวะก็จะทำให้ท่าทางนั้นเกิดความน่าสนใจและทำให้ท่าทางนั้นมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะคุณครูก็ได้ยกตัวอย่างเช่น 1. ท่าปลา
2. ท่าม้า 3. ท่ากวางและ 4. ท่านกนั่นเองค่ะห้าเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ท่าทางต่างๆได้ก็จะสามารถนำไปใช้ประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติได้นะคะค่ะเพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติสัตว์หรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของนักเรียนนะคะจะสามารถสร้างสรรค์ท่าทางประกอบเพลงได้เด็กๆก็ได้สร้างสรรค์ท่าทางประกอบเพลงที่คุณครูยกตัวอย่างไปนั่นก็คือเพลงกอไผ่ใช่ไหมคะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ท่าประกอบเพลงกอไผ่ได้อย่างสวยงามทุกๆคนเลยนะคะค่ะเด็กๆเรามาฟังสรุปกันอีกหนึ่งรอบนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบนะคะก็จะแบ่งออกเป็น5เรื่องที่นักเรียนได้เรียนผ่านไปแล้วนะคะนั่นก็คือ1การเคลื่อนไหวอย่างอิสระ2การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ3การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ4การประดิษฐ์ท่ารำจากการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบและ5เพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะการบ้านสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะเปิดแบบฝึกหัดนะคะเล่มสีม่วงค่ะเปิดไปที่หน้า75นะคะในหน้า75นะคะจะมีแบบทดสอบหลังเรียนนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะจำนวน10ข้อให้เด็กๆนะคะเลือกตอบข้อที่ถูกที่สุดนะคะ1ข้อจะมีทั้งหมด3ช้อยใช่ไหมคะให้เลือกตอบคำตอบได้แค่ข้อละ1คำตอบเท่านั้นนะคะจากนั้นเด็กๆนะคะถ่ายรูปนะคะส่งลงใน LINE นะคะโดยให้เขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่นะคะส่งลงในอัลบั้มนะคะส่งงานวิชานาฏศิลป์ไทยนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้การบ้านไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะอย่าลืมทำการบ้านที่ครูได้สั่งไปนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในการเรียนการสอนครั้งต่อไปอย่าลืมไปกดติดตามช่องฉัตรนราบันเทิงศิลป์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปการเรียนการสอนค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ